ขอต้อนรับทุกท่านสู่บ้านบางจากนะคะบริษัทบางจากของเรานะคะมีวัฒนธรรมองค์กรพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะที่ยึดถือตลอดมา34ปีเรื่องของภาวะโลกร้อนทุกคนคงได้ยินคำนี้มานานแล้วใช่ไหมคะและเราก็จะรู้สึกถึงว่าสภาพอากาศเนี่ยทุกๆปีก็จะร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะและยังมีผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าในเรื่องของชีวิตประจำวันของเราเรื่องของพืชเรื่องของสัตว์ต่างก็ไปเจอกับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติบริษัทบางจากเราตระหนักและให้ความสำคัญต่อกระบวนการบริหารทางด้านสิ่งแวดล้อมเรามีเรื่องของการจัดการน้ำเรื่องของพลังงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเยียวยาโลกใบนี้ค่ะมาถึงฟิล์มของวันนี้นะครับก็คือกราฟ4เส้นถ้าไม่ทำอะไรเลยนะครับเรายังบริโภคเหมือนเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยครับอุณหภูมิโลกน่าจะสูงขึ้นมาประมาณ 3-5 องศาในปี2100ครับทำอย่างที่เราทำมันอยู่วันนี้เนี่ยนะครับทำเท่าที่เราทำได้นะครับมีการประหยัดมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่างๆนะครับก็น่าจะยังขึ้นมาอยู่ประมาณ 2-0 จะเห็นว่ามันเริ่มตกลงมาปี2080นะครับอีก60ปีนะครับคนที่นั่งในห้องนี้คงจะไม่อยู่แล้วนะครับมันคงหายไปหมดแล้วมันก็เลยเริ่มตกลงมานะครับต้องทำอะไรอีกค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วถ้าจะให้เริ่มผักเป็นเส้นสีเขียวเนี่ยผมว่าเราต้องทำอะไรเยอะมากๆที่ทำอยู่เนี่ยคงไม่เพียงพอนะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับที่เราทำมันอยู่วันนี้คืออยู่ตรงเนี้ยนะครับ additional ก็ยังไม่พอเราคงต้องทำอะไรอีกเยอะพอสมควรเราพูดกันถึงเรื่อง2องศามามากมายหลายคนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต่างประเทศคิดขึ้นมาแล้วทำไมเราจะต้องไปตื่นตระหนกด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนขณะนี้ท่านเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนรู้แล้วว่าปัญหาภาวะโรคร้อนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่อง2องศาแล้วมันวิกฤตจริงไหมประมาณ70-80%จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่ทั้งหมด7ตัวที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกต้องสำคัญนะ7ตัวนี้เนี่ยเราต้องให้เพิ่มขึ้นไม่ได้เนี่ยมาจากภาคพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดการกับเรื่องพลังงานได้เราก็เรียกว่าเราสามารถจัดการเรื่องของปัญหาภาวะโรคร้อนไปได้ดีในระดับหนึ่งนะคะ